หนังสารคดีจากคดีสุดสะเทือนขวัญกับบุคคลนิรนามที่อัดคลิปกับน้องแมวที่โหดร้ายจนชาวเน็ตต้องหมายหัวและหาจนเจอกับเรื่องครับ Don't Fuck With Cats Hunting The Internet Killer จะบอกว่าครับซีรีส์นี้ครับมีให้ชมทั้งหมด3ตอนนะครับรวม3ชั่วโมงทาง Netflix ครับแต่ว่าไม่มีภาคไทยนะครับผมตัวสารคดีนี้ครับผมจะพูดถึงนะครับคดีที่เกิดขึ้นจริงในปี2010นะครับผมอยากจะบอกว่าตัวคอตกรเนี่ยได้ทำการอัพคลิปลงนะครับใช้ชื่อคลิปว่า One Boys นะครับ To Kitchen นะครับผมซึ่งเป็นคลิปนะครับที่เกี่ยวข้องกับการตุยแล้วก็การทรมานนะฮะน้องแมวนั่นเองครับผมใครรักสัตว์ก็อาจจะแบบว่าสะเทือนใจนะครับผมได้ทำการอัพคลิปนี้ลงไปนะครับผมจากนั้นครับชาวเน็ตที่เข้ามาเห็นเนี่ยเขาก็เกิดความไม่พอใจแน่นอนว่ามันเป็นคลิปที่ไม่ควรทำอ่ะมันไม่ควรเกิดขึ้นเนาะก็เลยตามหาตัวตนที่แท้จริงครับว่าใครกันแน่ครับคือคนที่อัพคลิปนี้ลงโซเชียลครับจนไปเจอครับกับคอตกรคนนี้ที่แท้จริงนะครับซึ่งคอตกรคนนี้ครับมีชื่อว่าลูก้าครับแม็กนอตตาเนี่ยครับผมซึ่งก็เป็นคนที่ทำการตุ๋ยน้ำเมียจริงนะครับซึ่งก็มีสารคดีนะครับออกมานั่นเองครับและก็นี่ก็คือ1สารคดีที่จะพูดถึงนะครับว่าชาวเน็ตครับเขามีวิธีการหายังไงครับว่าหานะครับคอตกรคนนี้จนเจอแล้วครับแล้วก็ไปสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับรวมถึงคุณแม่ที่เป็นคุณแม่ของคอตกรนั่นด้วยนั่นเองครับว่าน้องคนนี้เขาเป็นยังไงจิตใจเขาเป็นยังไงน้องก็ไปถามคุณแม่ด้วยตัวซีรีส์ไม่ได้เผยแพร่ภาพอะไรตรงนั้นนะครับผมแต่แค่แบบว่ามีการสัมภาษณ์นิดแล้วก็รีแอคกันดูคลิปนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองไม่ได้แบบว่ารุนแรงอะไรถ้าใครอยากดูสนใจนะครับเกี่ยวกับคดีนี้ก็สามารถดูเพิ่มเติมได้เองนั่นเองนะครับผมลิงก์พันนิดนึงนะครับแต่อยากจะบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยเขาคนนี้เขาวิปลาสมากกว่านั้นนะเขาไม่ได้อัพคลิปแค่ตัว One Boys to Kitchen เท่านั้นนะครับผมภายหลังครับมีการนะครับอัพคลิปเพิ่มครับเพราะว่าโดนกระแสจากชาวเน็ตอาจจะเป็นเพราะว่าอยากเอาชนะเนาะนางอัพคลิปครับที่ชื่อขออนุญาตใช้เป็นชื่อไทยนะชื่อภาษาอังกฤษไม่อยากบอกนะครับ1คนบ้าน1น้ำแข็งนะครับผมถ้าใครเคยหลายปีก่อนน่าจะเคยมีคนเห็นเนาะเป็นคลิปที่นะครับทำการเอาผู้ชายคนหนึ่งครับทำการมัดติดนะฮะไว้กับเตียงนั่นเองครับผมจากนั้นนะครับตัวคอตกรก็ทำการเอาอุปกรณ์ทำการจึ้งนะครับถึกเดือนะฮะไม่อยากพูดตรงๆเนาะจนแบบตุยคาที่ครับซึ่งเป็นภาพที่แบบมันติดตาแล้วมันน่ากลัวมากๆเลยนะครับมีการอัพโหลดลงทางอินเทอร์เน็ตเหมือนเป็นการความเอาสะใจของนางล้วนๆเลยเนาะจากนั้นครับอีก3วันต่อมานางก็อัพคลิปอีกคลิปนึงครับเป็นคลิปที่นางเอาร่างของคุณนันนะมาทำการแบ่งส่วนแบ่งมือแบ่งขานะครับแล้วก็ใส่กล่องพัสดุส่งให้กับหน่วยทางรัฐบาลนะครับหน่วยภาครัฐต่างๆนะโอ้โหก็แบบนี่คือคนใช่ไหมเนี่ยเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆเลยนะครับไม่คิดว่าจะมีคนแบบนี้อยู่ในสังคมนี้อีกด้วยนะครับผมจะบอกว่าเป็นคดีที่สะเทือนขวัญมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละครับตามจับได้นั่นเองครับซึ่งตามจับได้นะครับในร้านอินเทอร์เน็ตนะครับในกรุงเบอร์ลินนะครับประเทศเยอรมันเองโอ้ไปไกลเหมือนกันเนาะ